ปัจจุบันวงการหนังผู้ใหญ่ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกการดูหนังผู้ใหญ่นั้นถือเป็นเรื่องปกติเหมือนการกินข้าวนั่นแหละใครๆเขาก็ดูกันก็เพราะใครๆเขาก็ดูกันนี่แหละที่ทำให้ในปัจจุบันมีเหล่าหญิงสาวมากมายตั้งใจก้าวขาเข้ามาสู่วงการการเป็นนักแสดง AV บางคนก็กลายเป็นนางเอกแถวหน้าในวงการเพราะมีผลงานคุณภาพออกมาให้แฟนๆได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องมันมือละทีนี้นอกจากเนื้อเรื่องที่มีผลต่อการรับชมแล้วแน่นอนว่าหน้าตาและรูปร่างของเหล่านักแสดงนำก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ผู้ชมเลือกดูโดยเฉพาะหากนางเอกเอวีเรื่องนั้นสวยเวอร์หุ่นแซ่บไฟหน้าใหญ่เบลิ่มน่ารักโดนใจมันก็ยิ่งจะทำให้ผู้ชมอย่างเราๆไม่ลังเลที่จะดูเลยล่ะครับแน่นอนครับว่าในปัจจุบันนี้มีหญิงสาวหลายคนมุ่งหน้าก้าวขาเข้ามาเป็นนักแสดง AV เพื่อชื่อเสียงเงินทองและความชอบส่วนตัวทำให้ในวงการนี้มีนักแสดงหน้าใหม่แจ่มเมลเข้ามาเรื่อยๆบอกเลยว่าแต่ละคนนั้นน่ารักเกินต้านและอาจจะได้กลายเป็นตัวท็อปคนใหม่ในวงการเลยวันนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่านางเอก AV น้องใหม่ที่สวยใสมาแรงและเพิ่งจะเดบิวต์ของปี2023จะมีใครกันบ้างเรามาโบบาร์กันเลยครับประเดิมกันด้วยสาวสวยน้องใหม่แห่งค่าย S1 เธอคือยูกะมูราคามินางเอก AV สาวสายไม่แกะกล่องวัย20ปีที่มีเลือนร่างเย้ายวนใจหุ่นสวยผิวสวยไฟหน้าแจ่มครับอีสูง163เซนติเมตรในอดีตเธอเคยทำงานเป็นไกด์สาวบนรถบัสแต่ด้วยรูปร่างและหน้าตาที่สวยน่ารักโดนใจทำให้เธอไปเตะตาแมวมองของทางค่ายเข้าจนนำไปสู่การชักชวนให้มาเป็นนักแสดงที่จะพาชายหนุ่มทั่วโลกถึงจุดสุดยอดยูกะได้ตัดสินใจเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงกับทาง S1และผลงานเดบิวต์ของเธอก็เพิ่งปล่อยออกมาช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้เองใครที่ชอบแนวสวยด้วยน่ารักใสๆด้วยต้องตามไปตามต่อมาคือนักแสดงหญิงหน้าใหม่ของค่าย SOD Star เธอคือโคอิกินางิสะนางฟ้าแสนสวยคนใหม่วัย23ปีที่สามารถสร้างยอดขายได้อย่างถล่มทลายในอดีตนั้นเธอเคยเป็นนักแสดงละครเวทีในโรงละครชื่อดังของญี่ปุ่นครับแต่สุดท้ายเธอก็ก้าวเข้ามาเป็นนักแสดง AV อย่างเต็มตัวเธอมาพร้อมกับความสวยน่ารักสดใสไฟหน้าครับ F สูง167เซนติเมตรโอ้โหหุ่นของเธอนี่แจ่มแมวจริงๆทั้งสวยทั้งหุ่นดีโคอิกินี่แหละที่จะกลายเป็นนักแสดงแถวหน้าของวงการในอนาคตต่อมาคือสาวสวยจากค่าย S1 ที่เพิ่งเดบิวต์ไปหมาดๆเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเธอคือมารินมิตะนางเอกเอวีหน้าใสวัย21ปีด้วยความสวยแบบธรรมชาติและรอยยิ้มสุดสดใสน่ารักกรุบกริบทำให้มารินมิตะสามารถตกแฟนคลับเข้าด้อมได้อย่างล้นหลามตั้งแต่ก่อนเปิดตัวซะด้วยซ้ำแถมทางค่ายยังการันตีเธอด้วยผลงานแรกเบอร์ตองบอกเลยว่าถ้าไม่เด็ดจริงค่าย S1 ไม่กล้าการันตีแน่นอนยังคงอยู่กับทางค่าย S1 ครับเพราะเขาขึ้นชื่อเรื่องความสวยของนักแสดงจริงๆและอีกหนึ่งสาวสวยที่เราอยากแนะนำให้รู้จักคือเลยคุโรชิมะนักแสดงสาววัย20ปีที่มาพร้อมกับหุ่นอันเย้ายวนไฟหน้าครับ H สูง159เซนติเมตรบอกได้เลยว่าทั้งความสวยและหุ่นที่โคตรแจ่มของเธอทำให้ชายหนุ่มทั่วโลกเสียน้ำได้ไม่ยากเลยในอดีตเลคุโรชิมะเป็นนักเรียนดนตรีโดยเครื่องดนตรีที่เธอถนัดที่สุดก็คือเปียโนแต่สุดท้ายเธอก็เบนเข็มมาเอาดีด้วยการเป็นนักแสดง AV และปล่อยผลงานแรกออกมาให้แฟนๆได้ชมกันไปเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาถ้าใครชอบแบบอบอิ่มทั้งตัวไฟหน้าจัดจ้านคุณต้องตามไปตำให้ได้นะครับม
มาต่อกันที่นางเอกเอวีหน้าใหม่แห่งค่ายฟาเลโนที่เปิดตัวไปเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเธอคือมามิมาชิโร่สาวสวยวัย23ปีที่เคยเป็นนางแบบกราเวียมาก่อนเธอเปิดตัวมาในลูกสาวผมสั้นน่ารักกรุบกริบมาพร้อมกับความสูง152เซนติเมตรไฟหน้าคับจีมามิมาชิโร่ได้รับความสนใจจากแฟนๆเป็นอย่างมากครับถึงปัจจุบันเธอจะไว้ผมยาวแล้วแต่บอกเลยว่าไม่ว่าจะผมสั้นหรือผมยาวเธอก็สามารถมัดใจแฟนๆไว้ได้เพียบเลยล่ะมาต่อกันอีกหนึ่งสาวสวยที่ถูกจับตามองทันทีหลังเดบิวต์ครับเธอคือมิยุคิโยฮาระนักแสดงสาวสวยคนใหม่จากค่าย S1 เธอมีอายุเพียง19ปีเท่านั้นแต่กลับมีขนาดหน้าอกหน้าใจถึงครับ H เลยทีเดียวโอ้โหใหญ่ไม่ธรรมดาเลยมิยุคิโยฮาระมีผลงานชิ้นแรกในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้เองครับต่อจากนั้นเธอก็มีผลงานชิ้นอื่นๆตามมาเรื่อยๆแถมเธอยังมีโฟโต้บุ๊กเป็นของตัวเองแล้วด้วยใครที่ชื่นชอบแบบใหญ่ๆหนึบหนับต้องไม่พลาดผลงานของเธอด้วยประการทั้งปวงครับเอาใจสายลูกครึ่งกันบ้างกับสาวเอลิซาคุซึโนกิสาวสวยหุ่นดีวัย30ปีจากค่ายฟาเลโนที่เพิ่งจะปล่อยผลงานแรกออกมาในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาคุณพ่อของเอลิซาเป็นคนญี่ปุ่นแท้ๆครับแต่ทางด้านคุณแม่นั้นเป็นลูกครึ่งเนเธอร์แลนด์กับสเปนด้วยส่วนผสมอย่างดีของพ่อและแม่นี่แหละครับที่ทำให้เอลิซามีใบหน้าที่สวยคมฉบับสาวลูกครึ่งในอดีตเอลิซามีชื่อว่าเอริกะโคโตบุกิเธอเคยเป็นสมาชิกคนแรกของวงไอดอล KNU จากนั้นเธอก็ได้ประกาศจบการศึกษาในปี2018และสุดท้ายเธอก็เบนเข็มมาเป็นนักแสดง AV น้องใหม่ไฟแรงให้เราได้ติดตามกันปิดท้ายกันด้วยสาวสวยลูกๆคุณหนูอย่างลิอะยูสึกิสาวสวยตัวเล็กวัย21ปีที่ปัจจุบันเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นลีอานั้นเกิดที่กรุงโตเกียวโดยพ่อและแม่ของเธอเป็นข้าราชการที่ค่อนข้างเข้มงวดกับลูกสาวทำให้ลีอาต้องใช้ชีวิตในกรอบของพ่อแม่ตลอดมาจนเธอตัดสินใจก้าวขาเข้าสู่วงการ AV เป็นนักแสดงใต้สังกัดค่าย S1 และเธอเพิ่งเดบิวต์ผลงานชิ้นแรกไปช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้เองด้วยความสวยลูกคุณหนูที่มาพร้อมกับความสูง153เซนติเมตรไฟหน้าครับ F ด้วยความสวยและรูปร่างดีมันทำให้แฟนๆข้างใครเธอได้ไม่ยากเลยเป็นยังไงกันบ้างครับกับเหล่านางเอกเอวีน้องใหม่สวยใสมาแรงของปี2023พวกเธอถูกอกถูกใจคุณผู้ชมไหมล่ะผมขอบอกเลยว่าผลงานของแต่ละคนนั้นน่าดูมากๆแต่ละคนนี้งานดีสุดๆครับถ้าใครอยากเสียน้ำแล้วก็แนะนำน้องใหม่เหล่านี้เลยครับรับรองคุณจะไม่ผิดหวังสุดท้ายนี้แซกสตูดิโอก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสั่นกระดิ่งให้ช่องของแซกสตูดิโอด้วยนะครับถ้าคุณคือโคหนังโคการ์ตูนเราคือเพื่อนกันครับเซ่ฮ่า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 